เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech Speed Rider Speed Rider สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนกับรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับรวมทั้งอัปเดตข่าวๆในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับแน่นอนครับนอกจากนะครับที่จะชมเราสดๆแล้วครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกก็ง่ายๆเลยครับสำหรับ Facebook นั่นเองนะครับก็เซิร์ชไปหา Speed อันนี้เป็นเพจทางกลางของทางรายการนะครับFacebook ของ Speed Channel นะครับก็จะมีแน่นอนครับเรื่องราวการอัปเดตข่าวสารทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับร้านแต่งร้านซ่อมรวมถึงรายการที่มีอยู่ทางช่องทั้งหมดเลยนะครับอีกหนึ่งเพจครับก็เป็น Speed Rider ซึ่งเป็นเพจของทางรายการโดยตรงนะฮะอันนี้ก็แน่นอนครับในวงการรถจักรยานยนต์นะครับการอัปเดตนะครับการทดสอบขับขี่นะครับการรีวิวรถนะครับหรือว่าทริปการขับขี่ท่องเที่ยวรวมไปถึงการไลฟ์สดที่จะไปกิจกรรมที่เราได้รับเชิญไปต่างๆนะครับไม่ต้องว่าจะอยู่ในเพจนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์ครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีลิงก์ไปถึงร้านแต่งอะไหล่ซ่อมนะครับร้านรถยนต์นะครับต่างๆทั้งรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในลิงก์รวมไปถึงสามารถที่จะลิงก์ไปอีกช่องทางสุดท้ายคือ YouTube นั่นเองก็สามารถจะชมสดได้นะครับพร้อมๆกับที่เราถ่ายรายการอยู่ณตอนนี้เข้าไปดูเป็น Speed Channel Official Live Streaming ครับใช่ครับก็จะเป็น HD นะครับช่องทางอันนี้จะชัดแล้วก็สามารถดูได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์มือถือต่างๆก็สามารถที่จะดูได้ครับอยู่ที่ไหนก็ดูได้โอ้โหเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าวันนี้ครับรถแข่งที่อยู่หน้าเราทั้ง2หน้าเราทั้ง2คันนี้นะครับจะถามอยู่มีดีกรีแชมป์พี่บอมต้องบอกว่าด้วยใช่ต้องบอกว่านี่การแข่งขันเพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับรายการ R2M Thailand ทุกบายครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าครับผมเนี่ยสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนเสียงปรบมือจะรีบไปไหนเนี่ยวันนี้เขารีบใจไม่ไหวกับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราเลยรีบปรบมือก่อนบอกว่านี่เห็นโลโก้ Xspeed ที่อยู่ข้างรถแล้วนะครับบอกว่าวันนี้ครับเขามาเป็นพิมพ์เต็มของเขาเลยนะครับบอกว่าปีนี้เป็นปีอีกปีนึงนะที่เขาก็เป็นปีแรกที่เข้ามาร่วมสันเข้ามาร่วมแบบร่วมแข่งขันเอ้ยจะลิ้นพันกันไหนมันโตนะครับจากที่เคยสนับสนุนเป็นทีมแข่งคือว่าเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังคือปีนี้เขาเอาจริงแล้วว่างั้นทำเป็นทีมแล้วเดี๋ยววันนี้มาเจอตัวจริงเสียงจริงครับเฮวิทก็มาวันนี้มามาพร้อมนักคงนักแข่งเจอเขาบอกมีนักแข่งสาวด้วยนี่นี่รถติ๊กเกอร์โลโก้ชื่อน่าจะชื่อเก๋หรือเปล่าไม่แน่ใจเก๋ต้องเก๋นี่ของบอกว่าเดินตัวจริงจะเหมือนในสติ๊กเกอร์หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันในเบรกต่อไปอันนี้รถของหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวเบรกต่อไปแน่นอนเจอกันแน่นอนกับทีมนี้คุยกันพูดคุยกันเรื่องราวของทีมแข่งของ Xspeed นะครับจัดเต็มแน่นอนมาเรื่องแรกของเราก่อนดีกว่าจริงๆแล้ววันนี้ทุกวันจันทร์มันจะเป็นเรื่องราวของคลิปวิดีโอแต่จริงๆวันนี้พูดจริงๆแล้วมันเรื่องมันเยอะนะเยอะมาก Speed Rider Meeting โอ้โหประทับใจมาก On the Beach ตอนบิดไปเลยเป็นครั้งแรกของเราที่ทําทริปมอเตอร์ไซค์แล้วก็เรียกได้ว่ามีเค้าเรียกว่าสมาชิกเข้ามาแบบเยอะตอนแรกเราก็ลุ้นนะจะมีจะคนไปกับเราเยอะไหมปรากฏว่านับไปแล้วหูหลายพันคันเลยครับระหว่างทางนับหมดทุกคันไม่ใช่ไม่รู้ผ่านมาพวกเราไม่ผ่านทุกคันไม่ใช่จริงๆแล้วก็คือถือว่าประสบความสำเร็จนะว่าทั้งหมดก็เข้ามาประมาณเป็นร้อยอะเป็นร้อยนะครับคนนี่รถก็ประมาณ60ต้องมี560คันอะรวมทีมงานเราด้วยก็ประมาณ70คันได้ทั้งหมดอะเขาเรียกว่าตอนแรกรับแค่70คันไม่ใช่หรอ70คนมันเกิน70คนใช่ไหม70ทะลุก็แรกกะว่าซ้อน2ซ้อน2มันคงรถคงเหลือประมาณ30อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ารถทะลุไปเลยทะลุนะครับจุดมีรถกระบะด้วยรถยนต์มีรถยนต์รถกระบะอะไรตามไปอีกก็บอกแล้วไงเพราะว่าไปได้หมดนะครับก็เรียกว่าเริ่มต้นเลยโหนี่ตั้งรายการปลุกเพราะว่าทริปเราออกแต่เช้าใช่ไหมตีสี่ครับ
ตื่นมาฝนตกแบบโอ้โหน้ำท่วมแล้วมีถอดใจกันไหมบอกเฮ้ยฝนตกกลับบ้านดีกว่าไม่ถอดนะทุกคนน่ารักมากบางคนบางคนมาถึงแล้วเขาบอกลุยฝนมาบางคนนี่ลุยฝนมาเลยนะมาแบบเปียกมาเลยก็แล้วบางคนก็เรามีไลน์กลุ่มอยู่ไงเราใช้ไลน์กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่ไปมีตติ้งกับเราครั้งนี้เขาก็ทุกคนก็สอบถามกันเส้นทางไหนฝนหยุดฝนซ้ายอย่างน่ารักมากทุกคนปรากฏว่าเราก็ออกเลทนิดนึงครับนะครับเกือบ8 โมงประมาณ8 โมงจากจุดตอนแรกวางไว้ตีห้าล้อหมุนหกโมงล้อหมุนก็มีจุดสตาร์ท2 ที่ที่สเปเชียลของเรานะครับแล้วก็รวมทั้งที่พระราม2ด้วยที่ปั๊มปตท.คือใครอยู่โซนนู้นก็ไปเจอโซนนู้นนะทางนู้นก็รอนานหน่อยเพราะว่าทางนู้นไม่ตกทางนู้นก็โอ้โหรอนานนิดนึงเพราะว่าทางนี้ฝนแบบน้ำท่วมเลยเรียกว่าใช่ถ้าเราออกไปตอนนั้นก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยสำหรับทริปในครั้งนี้นะครับก็เลยว่าเสียดายไม่ได้ไปด้วยแล้วรถที่มาเชื่อมาว่าผมว่าทริปนี้เป็นทริปที่แบบรวมมิตรสุดยอดนะผมเชื่อได้พี่ทุกทริปทุกกิจกรรมแหละมันไม่มีอะไรเพอร์เฟค 100% หรอกไม่แล้วมันรวมมิตรจริงๆทริปเนี้ยอย่างรถที่ไปเนี่ยเอาตั้งแต่เล็กสุดเลยนะ PCX PCX แล้วก็YSF R15 มี R15 เล็กสุดแล้ว150 150เนี่ยเล็กสุดแล้วแล้วก็มี Forza 300 Forza 300หนังนั้นขยับมา CB 500 650 8001,200 1,400มีหมดไปถึง 1,300 1,300 ถึงฮายาฮายาไปได้หมดฮาเล่บานเลยฮาเล่คือเป็นทริปฮาเล่6 คันทริป7 คัน7คันใช่ไปรับดูคุณอีกใช่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนน่ารักทุกคนนะแล้วทุกคนเป็นกันเองมากนะครับแล้วก็ขี่กันอย่างระเบียบมีระเบียบเรียบร้อยใช่แล้วเราบีฟกันก่อนแล้วก็มีขอบคุณพี่ตำรวจด้วยนะพี่เตี้ยตำรวจทางหลวงเรานะก็ดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดเส้นทางแล้วรวมทั้งพนักงานทุกคนนะครับชื่อปานหลงก็เขาบอกชื่อทิปคือบิดไปเลยปรากฏว่าบิดไปเลยบิดไปเลยจะไปแค่บ้านกูดนู่นเลยไปถึงบ้านสะพานน้อยเลย20-30 โลอ่ะยืนกดอกรออยู่เป็นชั่วโมงอ่ะเรารอไม่เท่าไหร่ตำรวจสภ.ธงชัยเนี่ยเขารอพุ่มกลับอ่ะเขาวอไปดักข้างหน้าเขาต้องวอไปดักข้างหน้าให้โบกรถกลุ่มนี้นั่นเลยไปไหนนี่เขายืนรอรับมอบเสื้อท้อนแสงเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้เราไปมอบเสื้อท้อนแสงกับเปล่ารู้เรื่องของเรื่องรู้ว่าจะขับเรียบทะเลกลับมาใช่ไหมวิวสวยป่ะสวยเปล่าเราหิวข้าวตายแล้วตอนนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะมีภาพประมวลภาพมาแน่นอนมันมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมชมมีการสัมภาษณ์สดมีอะไรแล้วแต่เยอะแยะขอเวลานิดนึงตัดต่อนิดนึงแล้วก็สปอนเซอร์ของรางวัลแจกเพียบเยอะมากประมูลมีการประมูลของไปแล้วก็หักส่วนค่าใช้จ่ายนี่ไปช่วยในเรื่องของทำบุญด้วยทำบุญด้วยช่วยเด็กกำพร้าเอาอะไรมาประมูลบ้างเท่านี้หมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยเราขอบคุณน้ำยาล้างมือคิริอิคิริอินะครับขอบคุณน้ำดื่มตาสิงครับจริงไม่ใช่น้ำดื่มอย่างเดียวครับทุกอย่างอะไรที่เป็นสิงอ่ะจับมาให้แบบเกลื่อนหาดเลยอ่ะเกลื่อนหาดใช่เกลื่อนหาดอะไรว่าสนุกมากนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกบิโมล่าใช่นะครับซีเทคซีเทคลิโดเทคลิโดเทคนะครับท่อเดวิลมนนมสดก็เอามนนมสดแจกว่าโอ้โหของแจกนี่เรียกว่าได้ครบทุกคนดีกว่าจริงไหมใช่มีชุดอะไรนะชุดกางเกงกางจาก MC Bike MC Bike กระเป๋ากีวีกระเป๋ากีวีเต็นท์ K2 Adventure โอ้โหไล่กันวันนี้สปอนเซอร์ขอบคุณหมดคอนี่100ใบอ่ะแจกไม่ต้องจับแจกทุกคนแจกทุกคนไปเลยนะรับของกลับบ้านกันทุกคนสนุกสนานกันทั่วหน้าใครที่พลาดก็บอกว่าต้องมีอีกทริปหน้าเพราะว่าเราทั้งจัดแล้วมันทุกคนแฮปปี้เราก็อาจจะอยากทำอีกแต่เขาบอกว่าขอให้ระยะทางมันใกล้กว่านิดนึงเพราะว่าจะได้มีเวลาในตอนนี้วางไว้ตอนแรกกลัวขี่ไม่หนุกนะกูแบบขี่ไม่เพลินเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหยาวเลยนะไปกับ800 โลสนุกดีสบายละสนุกสนุกเออสนุกดีนะมาเข้าเรื่องราวดีกว่าแน่นอนวันนี้เรื่องราวจะคุยเรื่อยๆจะคุยไปเรื่อยๆของคลิปวิดีโอของพี่บอมเป็นอะไรเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยครับบอมเป็นนี่สายยกรุ่นเล็กจะมาดูซิว่าสายยกรุ่นเล็กเนี่ยมันยกยังไงยกรถขึ้นบ้านหรือว่ายกของขึ้นบ้านยกอะไรฮะดูดูยกอะไรนี่เสียเดี๋ยวเอฟโอ้โหไม่ธรรมดาเอาแล้วไม่เตะนะเฮ้ยทำไมมันเข้าไปข้างทางอย่างนั้นโอ้โหยังพอได้อยู่เยอะนี่ใส่บางมีนจะไม่ไหวแล้วเจออย่างนี้ไปเจออายุขนาดนี้ต้องยอมเลยรุ่นตัวนิดเดียวนี่จักรยานยกเลยนะขาไม่น่าถึงกับพื้นนะโอ้โหนี่เบสิกได้เรื่องเลยนะเลี้ยงคันเร่งกับใช้เบรกเองโอ้โหเมื่อวานลองเอาไอ้นี่มัลติตาด้ายกแล้วเป็นไงมันไปได้มันเลี้ยงรอบไม่ได้รอบเพราะรอบมันโหดท้อมันนั่นต้องคุณลองให้สายสตันอย่างช่างพาเราไปยกลองมาแล้วเขาบอกมันไม่ได้มันติดเซสชั่นคอนโทรลเปล่าไม่ได้ปลดไม่ใช่มันขึ้นแล้วแต่ว่ารอบมันทุกมันเลี้ยงเหมือน4 เมตรมันนู่นมาดูคลิปของผมบ้างบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นคลิปลืมเบรก
เท่าไหร่คือคลิปลืมเบรกลืมเบรกเออแสดงว่าก็ต้องมั่งนะดิมันจะโอเวอร์ไหมหรือมั่งไปดูนี่ว่าเป็นยังไงไม่จิ๊กเตอร์ไปไหนฮะไปตั้งลำแล้วกลับมาใหม่เพื่อเออแล้วนี่ลงโชว์เบรกอ๋อคือทางนี้ถ่ายรูปรอถ่ายวิดีโออยู่มายังมาแล้วครับมาแล้วเป็นไงยังไงเอาเฮ้ยโอ้โหอ๋อจะยกโชว์ว่างั้นเถอะมันลงมาแล้วมีนี่ไงไม่ทันได้เบรกเลยเห็นแบบว่าตรงที่เลยไปเป็นเนินไงนึกว่าจะไปมอเตอร์คอร์สต่อเลยเมื่อกี้เนี่ยจำอันตรายไปดูเมื่อกี้ชุดหมวกก็ไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ไม่มีเลยขอเลยนะเรื่องขี่ธรรมดาก็อันตรายอยู่แล้วนะครับคือถ้าคิดจะเล่นอะไรก็ควรเล่นสถานที่ปิดใช่ไม่ใช่เล่นมันต้องอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ใช่ไปเล่นท้องถนนมีคนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็ใช่เครื่องแต่งกายมันต้องพร้อมกว่านี้เมื่อกี้ไม่รู้บินไปเข้ารถใครพังอีกนะจงหวะคลิปแรกมีรถวิบากไงคลิปต่อไปมีเนินอยู่จะไปโดดมั้งมาดูคลิปผมแล้วกันนะครับเป็นคลิปที่3นะครับบอกเป็นคลิปจุดจบสาวเบิ้ลดูซิว่าสาวเบิ้ลสาวเบิ้ลเป็นยังไงนะครับไปดูกันอ๋อป้าคนนี้อ๋อป้าเคยเห็นอยู่ในโซเชียลเบิ้ลมันมากเลยเวฟฟันเดอร์เวฟเขาใส่หูฟังเล่นเพลงอยู่หรือเปล่าแล้วท่านี่หึก็คือไปแบบนี่เนื้อคู่ดีเจกาแฟป่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้คึกอะไรวะเนี่ยโดนตัวไหนมาไม่ดูโดนตัวไหนมาเออทำไงต่อเอาแล้วจุดสาเบิ้ลคือยังไงเออเบิ้ลนั่นอ่ะเบิ้ลทะลุเลยหรือว่าไงจะเป็นทางใต้เนี่ยเห็นใส่อะไรอย่างงี้ไปโอ้โหไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยแหกแดงหรือเปล่าน่ะเอ้านั่นเลยดิแล้วไงต่อวันถัดมาเบิ้ลอีกทะเบียนเดิมคนเดิมอ่ะเนี่ยนี่อยู่ในเกียร์ด้วยอยู่ในเกียร์ด้วยเกียร์ด้วยยังไงตบเกียร์ว่างก่อนป้าโอ้แกนี่มาดูอะไรวะเนี่ยเขาไปดูคลิปไอ้เด็กๆนั่นหน่อยเด็กมอเตอร์คอร์สนั่นมาที่มันคึกอะไรวะทะเบียนสงขลาเอายังไงยังไงเบิ้ลทำไมนั่นน่ะสิมันไงใส่แว่นโอ้โหลากขาด้วยแล้วแยกถัดมาโอ้นี่ตามเหรอนี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ตามคันนี้มาเบิ้ลด้วยไม่ใช่ละหมวกกันน็อกใส่หรือเปล่าป้ารีบใส่แหมรีบใส่ด้วยนะไม่ทันแล้วโอ้จริงๆก็ไม่มีคลิปต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นสรุปว่ายังไงสุดท้ายจบข้อหาอะไรจะโดนเบิ้ลคันเร่งเสียงดังหรือว่าจะโดนเรื่องหมวกกันน็อกไม่ใส่ก็ต้องไปติดตามมาดูทีเดียวว่าจะมีเดือนถัดมานะครับเดือนวันถัดไปก็ติดตามอยากรู้ครับเบิ้ลทำไมเพื่อมันเขาเนี่ยมันในอารมณ์อ่ะก็ประมาณนี้ใช่ไหมสามคลิปใช่ไหมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับแน่นอนจริงๆแล้วมันยังไม่หายมันเลยนะกับเรื่องที่คุยได้ยาวนะเสร็จแล้วที่คุยได้ยาวแต่ว่าเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เยอะแยะมากมายมันต้องมีภาพประกอบด้วยมันจริงๆแล้วเดี๋ยวเรารอตกระหว่างไปหลงเลยปั๊มเลยทางถึงกอดบ้างอะไรมันโดนแยกไปแยกมาว่าบางคันรถถังน้ำมันไม่เท่ากันไงเออมีถังเล็กอยู่ดีก็เลี้ยวเข้าปั๊มข้างหลังมาแม่งก็เลี้ยวกันหมดเลยที่ไหนได้ไปคันเดียวเลี้ยวเข้าไปทั้งขบวนเพื่อไปรอคันเดียวเติมน้ำมันคันเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกดีอ่ะนะครับอ๋อเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศแล้วกันเรารอแป๊บนึงขอเวลาตัดต่อน่าจะพรุ่งนี้น่าจะได้ดูแล้วนะครับบรรยากาศอาจจะเป็นไฮไลท์มาก่อนส่วนฉบับเต็มเดี๋ยวว่ากันครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ร่วมทริปกับเราน่าจะกำลังรอดูนั่งดูเราอยู่ตอนนี้นะก็ฝากทักทายไปถึงเพื่อนๆที่ไปร่วมทริปกับเราด้วยแล้วกันเดี๋ยวให้ทีมงานดึงรูปจากไลน์มาก็ได้ทักเบรก3เบรก4เอามารีวิวดูกันได้นะเดี๋ยวมาดูกันเบรก3เบรก4เดี๋ยวเอารูปจากไลน์ส่งมาขึ้นมาดูกันงั้นช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของแว่นตานิดนึงครับแว่นที่บอกว่าทดลองใช้แล้วในทริปนี้ก็ใช้ตลอดทั้งทริปเลยนะครับกับแว่น Farova แล้วก็ Giovanni เหมาะสำหรับไบค์เกอร์หรือว่าคนที่ขับรถยนต์หรือออกกำลังกายต่างๆเนี่ยใช้ได้หมดนะครับกับแว่นตา2รุ่นนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี่เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับ
มีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวันนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็ นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio วันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0641414004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ